ลิปนี้ขอมาบอกตารางการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือว่าชิงแชมป์เอเชียปี2023ครั้งที่22ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันนะคะและมาบอกว่าตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่ความคืบหน้าไปถึงไหนกันบ้างแล้วมีทีมไหนมาถึงที่ประเทศไทยแล้ววันนี้มีอัปเดตมาฟังรายละเอียดกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยรวมไปถึงนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มชจวนโมกศรีรวมไปถึงอมศิลป์สติภาพรจันทวิสูตรนะคะก็ได้ออกมาเล่าถึงการเตรียมทีมในรายการนี้นะคะโดยทั้งคนและนักกีฬาก็พูดประโยคเดียวกันเลยว่ารายการนี้ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเป็นการเตรียมทีมเพื่อไปแข่งขันรายการใหญ่นั่นก็คือรายการคัดเลือกโอลิมปิกนะคะทุกคนที่จะเกิดขึ้นหลังรายการนี้เพียงแค่10วันเท่านั้นช่วงเวลาช่องว่างระหว่างจบการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียนะกับเริ่มการแข่งขันคัดโอลิมปิกคือมีช่องว่างแค่10วันและทางโค้ชด่วนก็ได้กล่าวนะคะว่ารายการนี้ก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นจากรายการซีวีลีกที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมมันสมบูรณ์มากขึ้นและเข้าขากับระบบทีมในการที่จะวางรายการนี้ไปแข่งในรายการใหญ่มากขึ้นคือระบบทีมไม่ได้วางแค่รายการเดียวนะคะวางยาวไว้ใน2รายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยก็คือเอานักกีฬาที่เข้าขากับระบบทีมแบบนี้ที่ทางโค้ชด่วนได้วางไว้อ่ะนักกีฬาคนไหนเข้าขากันได้มากที่สุดก็ใช้ชุดนั้นใช้คนนั้นนั่นแหละค่ะรายการชิงแชมป์เอเชียนะคะจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนวันพุธที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนหลังจากนั้นเราจะไปลุยต่อที่รายการคัดโอลิมปิกนั่นก็คือ16กันยายนเป็นต้นไปนะคะทั้ง2รายการนี้ที่เป็นรายการใหญ่ติดต่อกันเนี่ยมีการเก็บคะแนนอันดับโลกหรือว่า World Ranking ทั้ง2รายการเลยนะไม่ต้องพูดว่าสำคัญแค่ไหนค่ะสำคัญมากทั้ง2รายการเลยเพราะการเก็บคะแนนก็มีผลต่อสาวไทยในการไปลุยแข่งขันรายการอื่นระดับโลกด้วยเพราะ FIVB ก็เปลี่ยนกฎไปทุกๆปีนะคะและสิ่งที่เห็นคือคะแนนอันดับโลกมีความสำคัญกับการแข่งขันวอลเลย์บอลมากขึ้นด้วยณเวลานี้นะคะทัพสาวไทยก็ถึงโคราชกันแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการลงซ้อมที่สนามใหญ่อย่างสนามชาติชัยฮอลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ทยอยเดินทางมากันครบแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ทีมที่มาก็เป็นทีมชาติจีนและเกาหลีใต้นะโอ้โหทีมจีนนี่ใช้ชุด B ก็จริงนะทุกคนแต่เป็นชุด B ที่เล่นชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่เจอกับไดมอนด์ฟูตอนนั้นโอ้โหจุกๆเลยทีมจีนชุดนี้สายวากเลยแหละทุกคนรอดูแล้วกันโอ้โหพูดแล้วก็มาอีกแล้วส่วนทางเกาหลีใต้ใช้ผู้เล่นชุดทีมชาติปัจจุบันเลยนะคะโค้ชทีมชาติปัจจุบันเกาหลีใต้มาหมดเลยนะคะเพราะว่าทางเกาหลีใต้นี่อันดับโลกคือหล่นลงไปเยอะมากคือหลุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกไปแล้วอ่ะทุกคนคือต้องเก็บคะแนนมาให้ตนเองอยู่ในอันดับที่FIVB กำหนดดังนั้นคะแนนอันดับโลกในทัวร์นาเมนต์ต่อจากนี้ที่เกาหลีใต้จะแข่งขันและอยู่ในฐาน FIVB รองรับเนี่ยเขาจะต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเลยดังนั้นก็ถือว่าเกาหลีใต้อาจจะเตรียมชุดมาดีก็ได้ในรายการนี้เพื่อมาเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเรามาดูตารางการแข่งขันกันนะคะโดยสาวไทยเนี่ยจะเริ่มแข่งขันประเดิมสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะคะโดยจะแข่งขันเวลา 18:00 นตรงนะถ่ายทอดสดทาง PPTV 36หรือทางช่องทาง YouTube หลังจากนั้นเว้น1วันค่ะวันที่31เว้นนะไปแข่งทีวันที่1กันยายนนั่นก็คือวันศุกร์ที่1นะคะไทยจะเจอกับมองโกเลียแข่งเวลาเดิมค่ะ 18:00 นตรงทั้งวันที่30 31และวันที่1นะมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเวียดนามเกาหลีใต้คู่ญี่ปุ่นก็น่าดูนะทุกคนคือเนี่ยอะให้ตารางไป3วันแรกนะคะ30 31 1ก็คือดูนะคะว่าอยากดูคู่ไหนอะไรยังไงส่วนทาง PPTV ของเราเนี่ยจะถ่ายทอดสดเป็นบางคู่เท่านั้นโดยในวันพรุ่งนี้นะคะการแข่งขันวันแรก PPTV ก็ถ่ายทอดสดทั้งคู่อิหร่านและญี่ปุ่นนะทางช่องทางออนไลน์นะคะส่วนทางเกาหลีใต้เวียดนามจะถ่ายทอดสดทางทีวีและ18 นาฬิกาไทยกับออสเตรเลียจะถ่ายทอดสดทางทีวีนะ
วันพฤหัสที่31สิงหาคม PPTV จะถ่ายคู่มองโกเลียออสเตรเลียทางทีวีนะคะฟิลิปปินส์จีนทางทีวีเกาหลีใต้ไชนีสไทเปทางช่องทางออนไลน์วันศุกร์ที่1กันยายนญี่ปุ่นกับอินเดียจะถ่ายทอดสดทางออนไลน์อุซเบกิสถานเกาหลีใต้จะถ่ายทอดสดทางทีวีและคู่ที่ไทยกับมองโกเลียจะถ่ายทอดสดทางทีวีค่ะดูตารางการแข่งขันในนี้ได้เลยนะเชื่อว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปีนี้จะเป็นปีที่ดูเดือดขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่านักกีฬาแต่ละทีมจะต้องเก็บคะแนนอันดับโลกเพราะมันมีผลไปสู่รายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะปีนี้ทุกรายการถือว่าจัดเต็มทุกทีมถึงแม้ว่าคนจะมองว่าจีนกับญี่ปุ่นเขาจะใช้ชุด B ชุดสำรองมาก็จริงนะแต่เนี่ยเขาก็คือมองแล้วว่าเขาก็คือแข็งแกร่งเหมือนเดิมอ่ะทุกคนก็รอดูว่าไทยจะเอาชนะจีนญี่ปุ่นได้ไหมเพื่อเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดและเกาหลีใต้ครั้งนี้จะต้องมาเก็บคะแนนให้อันดับของตัวเองขึ้นมาอยู่ในการที่ตนเองจะได้ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกได้หรือไม่ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้สนุกแน่นอนนะคะแอดก็มาบอกความคืบหน้าทั้งหมดนะของทัพสาวไทยแล้วก็ตารางการแข่งขันนะคะแฟนวอลเลย์บอลห้ามพลาดนะวันพรุ่งนี้วันพุธที่30จะแข่งนัดแรกแล้วนะคะใครมีบัตรโอ้โหนั่งติดขอบสนามแบบจุกๆสนุกมันแน่นอนถ้าใครไม่ได้ไปดูที่สนามนะคะทาง BPTV ก็ถ่ายทอดสดทั้งช่องทาง YouTube และทางหน้าจอทีวีเลยนะคะทุกคนคิดว่าครั้งนี้จะสนุกไหมไทยจะได้แชมป์ไหมหรือไทยจะได้ที่เท่าไหร่เม้นเล่าสู่กันฟังกันหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียปี2023จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้วันแรกพุธที่30สิงหาคมห้ามพลาด PPTV ถ่ายทอดสดทุกช่องทางค่ะ